สวัสดีครับครูต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งดูคลิปวิดีโอนี้ก็เล่นกีตาร์คลาสสิกง่ายๆบายครูต้นนะครับก็แนะนำตัวกันอีกทีครับครูต้นเป็นครูสอนกีตาร์นะครับก็มีประสบการณ์การสอนเกือบ20ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ระยองนะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีชื่อว่าโรงเรียนดนตรีมีมิวสิกนะครับเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนดนตรีนะครับแล้วก็ประสบการณ์การสอนเอา10ปีให้หลังแล้วกันนะครับก็เป็นสอนที่เซนดูอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะครับรักบี้สคูลไทยแลนด์กำเนิดวิทย์แล้วก็คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพานะครับปัจจุบันก็ยังสอนอยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยบูรพานะครับสอนตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเอทูดนะครับเอทูดหรือเพลงแบบฝึกหัดนะครับมันต้องพูดก่อนมันมีเพียวเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับเอทูดก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับซึ่ง Etude เนี่ยมันพัฒนามาจาก Pure Exercise จนขึ้นมามีคุณค่าเท่ากับบทเพลงเราจึงเรียกว่า Etude Etude ไม่ใช่แบบฝึกหัดอย่างเดียวมันสามารถเอาไปเล่นคอนเสิร์ตได้ด้วยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราฝึก Tremolo เนี่ย Pure Exercise คือเล่นอย่างนี้นะฮะเล่นจนมันเร็วอ่ะเหมือนหรือจับคอร์ดนึงความเป็นดนตรีแล้วมันซ้อมมันก็น่าเบื่อคนก็เลยจึงคิดแบบฝึกหัดคิโมโร่ขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะเป็นเอทูดเลยวันนี้ซาวอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าทำงานบ้านมาเล็บไม่ได้ทำนะครับโอเคเอทูดเล่นเพื่ออะไรก็เล่นเพื่อฝึกเทคนิคของเราฝึกเทคนิคอะไรนะครับการเล่นเอทูดเนี่ยอาจารย์ของครูเนี่ยอาจารย์กมลอัญชัยศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเล่นเอทูดนะคือเราต้องรู้ว่าเราจะฝึกอะไรอย่างแบบเนี้ยที่เราเล่นกันที่เราเล่นกันเนี่ยฝึกอะไรนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็เป็นเพียวเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนจะฝึกอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะครับถ้าฝึกแบบไม่รู้อะไรเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยจากเอทูดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูนะครับว่าดูนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงจากในหนังสือนี้นะครับ The Christopher Parkinson Guitar Method นะครับวอลลุ่ม1นะครับวอลุ่ม1ทุกคนไปหาซื้อกันได้นะครับเทลูมิวสิกก็มีนะครับดูชื่อหนังสือไว้นะครับแล้วก็ผมจะเล่นเพลงชื่อว่า Allegro นะครับจริงๆ Allegro มันเป็นจังหวะนะทุกคนให้ทุกคนดูนะฮะ Allegro มันเป็นจังหวะนะครับจริงๆมันเป็น Etude ของ Mauro Giuliani นะครับเป็นนักกีตาร์ยุคคลาสสิกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังก่อนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้นะขอขยายหน้าจอตัวเองนะครับทุกคนจะได้ใหญ่ไปใช่ไหมทุกคนจะได้รู้ว่ามันฝึกอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังก่อนนะครับตามในเพลงนี้นะ Allegro นะครับเพลง57นะครับ Allegro แปลว่าเร็วนะเราก็จะเล่นประมาณ120ถึง168นะครับ1 2 3เริ่มจะเล่นเพลงนี้นะครับเอทูดเพลงนี้นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนเอทูดเนี่ยฝึกอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเพลงนี้เราจะฝึกความดังเบาของเรานะครับความดังเบาดูนะมีเครื่องหมาย P แปลว่าเบานะครับ MF แปลว่าดังปานกลางเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับ
F แปลว่าดังนะครับอันนี้เครื่องหมาย decrescendo ง่ายๆครับค่อยๆเล่นเบาลงนะครับแล้วมันก็กลับมา P เบา MF เห็นไหมครับในบ็อกซ์นี้ดังปานกลางแล้วก็ดังใช่ไหมครับแล้วก็เบาเห็นไหมมันจะเน้นเรื่องความดังเบาเป็นหลักแล้วก็อะไรครับดังนะครับแล้วก็เบาแล้วก็ rich ย่อมาจาก ritardando นะครับก็คือค่อยๆช้าลงนะครับโอเคในโน้ตเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนไปดูกันได้นะมันทำไมผมเลือกอันนี้มาเวิร์กช็อปให้ทุกคนดูนะครับมาสอนทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นการเล่นที่เราจะเล่นเกาเนี่ยแบบเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานในเพลงป๊อปทุกคนเคยฝึกใช่ไหมเบส3 2 3 1 3 2 3เนี่ยฮะห้องเนี้ยมันจะเล่นเบสแล้วก็สาย3สาย2สาย1เบสสาย3สาย2สาย3สาย1สาย2สาย3สาย3สาย2สาย3เบส3 2 3 1 3 2 3แบบเนี้ยเหมือนเราเล่นเพลงป๊อปทุกคนเคยเล่นใช่ไหมเบส3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3เบสนะครับผมเลือกแพทเทิร์นนี้เพราะทุกคนจะเล่นกันได้ง่ายนะครับอันนี้คอร์ด A minor D minorE A minor on C แล้วก็ E7 on B อย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวทุกคนลงไปเขียนนะนะครับโมโรเจเลนี่เนี่ยเกิดปี1781ตายปี1828นะครับเห็นไหมแพทเทิร์นนี้มีมาเป็น200กว่าปีแล้วนะไม่ใช่เราเพิ่งเล่นกันในยุคนี้นะครับโอเคเริ่มแรกก่อนนะครับเบาคืออะไรก็เล่นเบาครับผมอธิบายอยากจับกีตาร์มาก่อนเริ่มจาก MF ก่อนนะครับ MFก็คือเมโซฟอร์เต้แปลว่าดังปานกลางดังปานกลางคืออะไรนะครับผมพูดเร็วๆเลยนะดังปานคือหยิบกีตาร์มาแล้วเราดีดมันคือน้ำหนักปกติที่เราดีดเพราะเราจะดีดให้ตัวเราได้ยินชัดเจนถูกไหมเนี่ยคือ MF นะครับเบาคืออะไรคุณก็เล่นเบาลงก็แค่นั้นปกติเราเล่นให้มันได้ยินชัดใช่ไหมเล่นเบาลงครับแต่จังหวะคงเดิมนะครับเน้นเลยนะครับ F คืออะไรนะครับในเพลงนี้ F คือดังคุณก็เพิ่มแรงฮะผมจะดีดดังเวอร์ไว้ก่อนนะทุกคนจะได้รู้นะครับแล้วผมจะดีดไล่ตั้งแต่แล้วผมจะดีด MF ผมคิดคำให้คือดีดปกติแล้วก็เบานะครับผมจะเล่นดีดปกติเบาดีดปกติแล้วก็ดังให้ฟังนะครับ1 2 3ปกติเบาน้ำหนักกลับมาปกติแล้วก็ดังนะนะครับแค่นี้ไดนามิกก็หรือความดังเบาเนี่ยมันจะใส่อยู่ใต้โน้ตนะเราก็จะควบคุมโดยปกตินะครับเราเปิดเมโทรนอมนะถ้าเราเล่นเบานะครับเราเล่นเบาเนี่ยเราจะเล่นช้าลงไม่เชื่อลองอัดวิดีโอดูพอเราเล่นดังเราจะเล่นเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยการฝึกเพลงเนี่ยนอกจากจะฝึกความดังเบาแล้วยังนะครับยังฝึกควบคุมจังหวะให้สม่ำเสมอกันไม่ว่าคุณจะเล่นดังเล่นเบาต้องควบคุมจังหวะให้สม่ำเสมอกันนะครับขั้นแรกนะครับฝึกเพียวเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนด้วยกันผมแนะนำให้จับ A minor 2นิ้วนี้นะลากับโดไม่ต้องไปจับเต็มนะครับลากับโดนะครับดีดนะครับดีด A minor ดีดจับมาดีดปกติเลยเบส3 2 3 1 3 2 3ก่อนแล้วก็เล่นเบากลับมาปกตินะครับอย่างละ2ห้องนะครับดีดปกติสลับเบาให้ได้ก่อนครับเมื่อเรากะน้ำหนักได้แล้วให้ดีดปกติแล้วไปดังนะครับพอได้แล้วนะครับให้ดีดปกติเบาปกติดังอย่างละ2ห้องนะอย่างละ2ห้องก็คือเบส3 2 3 1 3 2 3เนี่ยให้เป็น1ห้องนะครับฝึกแบบนี้ก่อนฝึกแบบนี้เสร็จปุ๊บค่อยมาฝึกในเพลงแล้วผมแนะนำให้ฝึกทีละ1บรรทัดนะครับเดี๋ยวดูบรรทัดแรกก่อนนะบรรทัดแรกที่เราเล่นนะครับ
เบานะครับนับมาในใจก่อนนะ1 2 3เริ่มมาจบตรงนี้นะจบที่ดับครับโอเคเดี๋ยวมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับ simile แปลว่าทุกอันให้ดีดเหมือนกันนะครับมันก็คือจะเป็น arpeggio นะครับเบส3 2 3 1สลับกับเบสเมโลดี้เบสเมโลดี้คือนี้นะนะครับเพลงนี้เบสเป็นเมโลดี้นะอย่าลืมเน้นนะครับโอเคคราวนี้สิ่งที่โน้ตฟังมาถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่โน้ตไม่ได้บอกเรานะครับว่ามันจะต้องทำอะไรดูครับถ้าเล่นตามโน้ตจริงๆตรงนี้เบาตรงนี้ปานกลางนะผมเล่นตามโน้ตเลยนะทุกคนฟังนะครับ1 2 3เริ่มไปจนถึงน้ำหนักปกติมันต้องมีช่วงที่เราจะ crescendo หรือว่าค่อยๆดังขึ้นดูฮะตัวแปรอยู่ที่ห้องที่2เราดีน้ำหนักเข้ากันเราใช้เบสนะครับห้องนี้สลับกับโน้ตแอคคอมคือตัวลาเนี่ยทำนองอยู่ตรงนี้ลาทีโดลาเลเนี่ยให้ค่อยๆดังขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเบาค่อยๆดังขึ้นจนน้ำหนักปกตินะครับตรงนี้จะเป็นตัวกะของเราตรงนี้ต้องทำดีๆเลยนะเป็นตัวกะว่าจากเบาไปน้ำหนักปกติเห็นไหมผมจะเล่นห้องนี้นะเล่นห้องนี้ไปห้องนี้นะพร้อมนะอันนี้ดีไมเนอร์นะดีไมเนอร์เหมือนที่ทุกคนจับแบบใช้นิ้ว4แทนเพราะนิ้วผมสั้นนะครับนะครับทีนี้ถ้าเล่นมาตั้งแต่แรกห้องแรกเบานะครับผมจะเล่น3ห้องนี้นะครับห้องแรกเบาห้องที่2ค่อยๆเครชเชนโดขึ้นจนไปถึงปานกลางนะครับเล่นช้าก่อนนะครับเพิ่มน้ำหนักเพิ่มไปเพิ่มโอเคเราต้องจินตนาการนะว่าห้องที่3เราจะดีดดังประมาณไหนแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะครับห้องที่2เครชเชนโดตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้มันจะดีดเปลี่ยนจากน้ำหนักปกติมาดังตรงนี้ก็เหมือนกันครับทุกคนเขียนเครื่องหมายเครชเชนโดลงไปนะครับค่อยๆดังขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น D minor นะครับตรงนี้ D minor ไปเข้า E นะครับมันจะมีเคสจังหวะเครชเชนโดคือตรงนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเล่น D minor มานะครับดีดน้ำหนักปกติแล้วค่อยๆดังขึ้นเป็นไง F แล้วคุณก็รักษาระดับ F ไปจนถึงห้องนี้นะดูห้องนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันเบสที่เป็นตัว T ตัว B เนี่ยที่เป็น E7 ถ้าจับจริงเป็นนี้ E7 on B ใช่ไหมแต่เราเล่นจับเฉพาะตัวที่เล่นนะตัวนี้นิ้วนี้เราไม่จับ E7 on B เนี่ยตัวแรกต้องดังนะแล้วค่อยๆ decrescendo ลงก็คือค่อยๆเบาลงแต่ว่าเวลาทำค่อยๆเบาลงหรือค่อยดังขึ้นอ่ะมันจะเร่งจังหวะเราต้องรักษาจังหวะไว้1 2 3ฟังนะประมาณนี้นะดังนั้นอ่ะทุกคนเขียนลงไปเลยนะเดี๋ยวผมบอกทีเดียวนะหาดีด2มานะครับทำเครื่องหมายน้อยกว่าให้มันขึ้นมานะครับเป็นอะไรครับ crescendo เดี๋ยวผมเขียนให้ดีกว่าผมเขียนให้ดูมันเขียนไม่ได้ทำไมก็ไม่รู้นี่อยู่นี่ปึ๊บปึ๊บ draw โอเค crescendo นะตรงนี้ก็ crescendo ขึ้นมาเหมือนกันนะครับค่อยๆดังขึ้นเห็นไหมนะครับเสร็จปุ๊บห้องนี้เหมือนกันนะครับ P มา MF ก็คือเบามาจังหวะปานกลางค่อยๆดังขึ้นนะนี่เหมือนกัน MF
มาอะไร MF ไป F ก็ค่อยๆดังขึ้นนะครับเดี๋ยวนะผมเลื่อนลงปึ๊บอ่ะดูพอดังแล้วนะครับดูห้องนี้ดังแล้วจะมาเบาก็ต้อง decrescendo นะครับเลือกก่อนนะแป๊บนึงเคเชนโดนะครับตรงนี้ค่อยๆเบาลงจนเป็น P คราวนี้ดูนะ P ตรงนี้ก็ P เหมือนกันแต่ว่ามันจะมาดังเห็นไหมเป็น F เราก็ต้องเคเชนโดขึ้นครับเคเชนโดค่อยๆดังขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บ F มา P นะครับก็ต้องดีเคเชนโดลงสิ่งนี้ในโน้ตไม่ได้บอกตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็ลิดแปลว่าค่อยๆช้าลงนะครับอย่าลืมลิดด้วยค่อยๆช้าลงนี่เพลงเนี้ยเพลงเนี้ยผมบอกเพลงนี้นะฮะเพลงนี้เพลงนี้มันมีประโยคของมันเพลงมีประโยคประโยคละ8ห้อง1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมมันจะค่อยๆค่อยๆดังขึ้น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 จนมาถึงห้องนี้แล้วมันก็จะดัง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 แล้วก็ค่อยเบาลงจนมาเริ่มประโยคใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะนะมาจบประโยคตรงจบประโยคตรงโน้ตตัวแรกของอันนี้นะของห้องต่อไปต่อไปโน้ตตัวแรกของอันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มประโยคใหม่นะครับมาจนฟึบบทส่งท้ายตรงนี้นะครับมันจะเป็น8 8แล้วก็4 4นี่คือจบดังเลยนะดังแล้วก็มาจบตรงเวลาฝึกนะครับฝึกทีละ1บรรทัดอย่าไปฝึกทั้งหมดถ้าเราได้ตรงนี้ถ้าเราได้2บรรทัดแรกนะเราได้2บรรทัดแรกก็จะโอเคหมายความว่าเราก็จะเริ่มไปบรรทัดอื่นได้นะครับอ่ะนี้ในการเรียนเนี่ยเราควรจะต้องเรียนแบบนี้แหละเพราะว่าสิ่งที่ในโน้ตไม่ได้บอกแต่ครูต้องสอนนะครับครูต้องสอนครูจะต้องสอนผมก็จะสอนนักเรียนแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าในโน้ตไม่ได้บอกแต่เราต้องสอนเนื่องจากมันเป็นดีเทลที่ควรจะสอนแล้วเราต้องสอนนักเรียนด้วยว่าให้นักเรียนทำแบบนี้นะครับโอเคเอทูดอันนี้อะไรฝึกอะไร1ฝึกการเล่นอะเพจิโอด้วยความเร็วนะครับด้วยความเร็วออเลโกรเนี่ยดูออเลโกรออเลโกรนะครับออเลโกรแปลว่าอะไรแปลว่าควิกลี่นะครับตามภาษาอังกฤษนะครับก็คือความเร็วตั้งแต่120จังหวะก็คือเราตบเท้า120ครั้งต่อ1นาทีนะครับอ่ะต่อฟังนะครับนี้นะจังหวะเท่านี้นะครับอันนี้คือ120นะครับเราเปิดเมโทรนอมได้ถึง168นะครับลองฟังนะอันนี้168นะเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังแต่ต้นจนจบนะครับ1 2หนึ่งสองสามเริ่มของโมโรเจเลนี่เนี่ยในหน้า57นะครับนะครับอันดับแรกฝึกการเล่นเบส3 2 3 1 3 2 3นะครับฝึกความดังเบาก่อนหลังจากนั้นอันดับที่1ฝึกความดังเบาให้ได้นะครับอันดับที่2ทำอะไรนะครับฝึกความดังเบาอ่ะฝึกความดังเบาเล่นเบาเล่นปานกลางเล่นดังปานกลางคือน้ำหนักปกติที่เราดีดนะเบาก็ลดแรงลงครับแค่มันต่างกันนะครับแล้วดังก็คือเพิ่มแรงมันไม่มีคนมากำหนดว่าดังแค่ไหนเบาแค่ไหนตัวเราเองเป็นคนกำหนดมันอยู่ที่กล้ามเนื้อมือของคุณยกหนักได้แค่ไหนคุณดีดแรงได้แค่ไหนอยู่ที่ข้อจำกัดในด้านกีตาร์คุณดีดดังสุดแล้วมันได้เท่านี้นั่นคือ F ของคุณคือดังของคุณนะครับดังนั้นถ้าเราดีดถูกวิธีแล้วนะครับกล้ามเนื้อเราเฟิร์มแล้ว
ก็กีตาร์ด้วยทุกคนต้องปรับทุกคนจะไม่เท่ากันนะดังเบาความดีดความเร็วอะไรก็ไม่เท่ากันขั้นแรกทําดังเบาขั้นที่2รักษาจังหวะนะครับนะครับรักษาจังหวะเปิดเมทานอมเล่นช้าก่อนนะผมแนะนําว่าให้เริ่มจากประมาณ100นะประมาณนี้ตึงตา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 ควบคุมความดังเบาในจังหวะนั้นนะครับและทําอะไรอีกนะครับอย่าลืมเน้นเบสเมโลดี้เมโลดี้มันเป็นเบสนะเบสก็คือตัวเนี้ยเบสมันเป็นตัวทํานองนะครับเบสเป็นตัวทํานองนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยจังหวะอ่ะความดังเบาก่อนฝึกแยก2จังหวะนะครับ3ควบคุมความเร็วกับความดังเบาให้มามิกซ์กันนี่คือจุดมุ่งหมายของ Etude เพลงนี้นะผม stop screen นะเราจะได้เห็นหน้ากันได้ชัดโอเคนะครับ1ดังเบา2ควบคุมจังหวะ3เอามามิกซ์กันนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของ Etude เพลงนี้คุณจะควบคุมความดังเบาได้ในจังหวะไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วนะครับถ้ายิ่งเล่นเร็วได้เท่าไหร่แล้วควบคุมความดังเบาได้ด้วยแปลว่าเทคนิคคุณ improve นะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ตอนแรกบางคนเล่น1เล่นจังหวะที่100ถึง120เนี่ยควบคุมความดังเบาได้ควบคุมจังหวะได้พอเกิน120เริ่มแล้วดังเบาทำไม่ได้หรือว่าจังหวะสับสนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณค่อยๆพัฒนาไป100 108 112 120อาจจะเพิ่มไปทีละ5ก็ได้125 130เราจะเห็นพัฒนาการนะเราจะเห็นพัฒนาการของเราว่าเราสามารถควบคุมความดังเบานะครับในจังหวะที่เท่ากันได้นะครับอ้าวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ได้นะครับกับเพลงที่เราเล่นอ่ะดูเพลงป๊อปนะเพลงป๊อปสมมติเราเล่นอย่าลืมว่าจิตวิทยาของคนเราคือเล่นเบาคือเล่นช้าลงเล่นดังคือเล่นเร็วขึ้นเรามาควบคุมสัญชาตญาณของเรานะครับจิตวิทยาในการเล่นของเราให้ได้แล้วเราจะควบคุมร่างกายเราได้ควบคุมมือเราได้ด้วยเทคนิคนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นเอทูดการฝึกเอทูดตอนแรกนะครับเริ่มฝึกจากเพลงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่เล่นมาแล้วนะครับเริ่มฝึกจากเพลงนี้ก่อนแล้วก็ควบคุมความดังเบากับจังหวะได้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดู Etude เพลงต่อไปแต่ผมอาจจะขั้นด้วยเพลงก่อนนะแล้วค่อยเป็น Etude อันอื่นนะครับอย่าลืมนะฝึก Etude ถ้าครูของคุณกำลังสอนคุณอยู่คุณต้องถามว่า Etude เพลงนี้ฝึกอะไรคุณจะได้ฝึกอะไรจาก Etude อันนั้นนะไม่ใช่เล่นเล่นสักแต่เล่นไปเหมือนแบบผมถามลูกศิษย์อะลูกศิษย์เล่นลูกศิษย์ฝึกอะไรดูฮะอันดับแรกเดี๋ยวผมบอกอันนึงเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะช่องแต่ละช่องมีต้านไหมตรงนี้กว้างเข้ามาตรงนี้แคบที่ฝึกเล่นอันเนี้ยฝึกกดให้ใกล้เฟรมใช่ไหมฝึกให้ใกล้เฟรมนะพอเข้ามาตรงนี้ก็ต้องให้ใกล้เฟรมต้องมองด้วยกดให้ชิดเฟรมให้เราชินกับการเล่นโพสิชันหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นการวอร์มมือใช้เอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ผมไม่ผมก็มองนะช่วงแรกๆกำลังๆมันอัตโนมัติแล้วเวลาเล่นนะครับแต่ต้องตั้งใจทำนะต้องตั้งใจมองเลยว่าเราจะลงตรงไหนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกอะไรสักแต่เล่นไปมันก็เล่นแล้วแบบเห็นไหมกดไม่ลงเฟสใช่ไหม
โอกาสพลาดจะยิ่งสูงมากอย่างนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะนะครับกับการฝึกเอทูดอย่าลืมมาฝึกเอทูดกันนะฝึกเอทูดกันเพื่อให้เราพัฒนาเทคนิคของเราอย่างมีเป้าหมายนะครับผมจะหาเพลงเบสิกมาสอนทุกๆคนนะครับให้เป็นร้อนในจะเอาหาเพลงเบสิกมาสอนทุกๆคนนะครับเพื่อให้เราพัฒนาไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาสอนทุกๆคนนะครับแล้วใครอยากให้สอนเพลงอะไรก็บอกได้แล้วผมจะหามาสอนให้นะครับครับวันนี้ก็ลูกหลับเร็วมีเวลาทำคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วมีอะไรก็สอบถามก็ได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ